สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับนะวันนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถไฟกันที่นี่นะก็จะถ่ายกันยาวๆนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับจนถึงช่วงเย็นๆเลยนี่นะครับสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับก็เป็นสถานีที่เป็นจุดแยกระหว่างรถไฟสายเหนือกับสายอีสานตรงไปด้านหน้านะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสายเหนือส่วนถ้าตรงขึ้นไปเนี่ยก็เป็นสายอีสานอันนี้คือบรรยากาศนะครับที่สถานีชุมทางบ้านภาชีแล้วก็เริ่มถ่ายกันตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งนี่นะครับเป็นสถานีที่บรรยากาศเงียบสงบนะครับแล้วก็มีย่านสถานีที่กว้างใหญ่สำหรับทางด้านทิศเหนือของอาคารสถานีนะครับก็จะมีหัวรถจักรไอ้น้ำตั้งอยู่1คันเป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับหมายเลข177อันนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นอีก1จุดเช็คอินของสถานีนะด้านหลังนะครับก็มีอุปกรณ์เติมน้ำนะครับที่เรียกว่างวงช้างแล้วก็อยู่ด้านทิศเหนือนะครับของอาคารสถานีแล้วก็มีแผ่นข้อมูลนะครับติดอยู่ที่หน้ารถจักรเป็นรถจักรไอ้น้ำหมายเลข177แบบรอนะครับ460เริ่มใช้การพ.ศ.2456นะครับแล้วก็เลิกใช้การเนี่ย2510ผลิตจากประเทศอังกฤษเคยใช้งานนะครับที่แขวงปากน้ำโพอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสถานีนะครับก็ถ่ายจากสะพานลอยข้ามย่านสถานีซ้ายมือนะครับก็เป็นอาคารสถานีซึ่งก็ดูมีความเก่าแก่คลาสสิกส่วนย่านสถานีนะครับก็มีชานชาลาเนี่ยจำนวนมากกว่า10ชานชาลานะถือได้ว่าเป็นสถานีที่มีย่านที่กว้างใหญ่นี่นะครับสถานีชุมทางบ้านภาชีหันมาดูกันทางด้านนี้นะครับทางด้านฝั่งทิศเหนือฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปเหนือนะครับแล้วก็ไปอีสานสำหรับด้านหลังสถานีนะครับก็จะเป็นชุมชนแล้วก็มีตลาดนะครับก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายนี่นะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับมาที่นี่ชุมทางบ้านภาชีเดี๋ยวเราก็จะไปดูรถไฟกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงเย็นๆหวังว่าเพื่อนๆนะครับก็คงจะได้รับชมนะครับกันอย่างเพลิดเพลินแล้วเราไปรอชมกันนะครับขบวนรถธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินทร์นะครับกำลังเข้าสถานีชุมทางบ้านภาชีในชานชาลาที่9GEA ทำขบวนมานะครับวันนี้ GEA หน้าเหลืองหมายเลข4546นะครับสีเดิมๆเลยหน้าเหลืองขบวน233นะครับออกชุมทางบ้านภาชีแล้วก็จะจอดสถานีหนองกวยนะครับเป็นสถานีต่อไปอันนี้นะครับสำหรับรถสายอีสานนะครับก็จะวิ่งตรงขึ้นไปนะฮะส่วนสายเหนือเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายอ
าชมรถสายเหนือนะครับขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินนะครับวันนี้ก็จะเข้าในชานชาลาที่11นะครับสถานีชุมทางบ้านภาชีแล้วก็มองเห็นเป็นรถจักรอันสตอมเครื่อง MTU แต่ยังมองไม่เห็นหมายเลขนะเดี๋ยวรอรถเข้ามาใกล้ๆหน่อยC138นะครับออกแล้วนะครับขบวน211สำหรับสถานีต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีหนองวิวัฒน จากขบวนนี้การโดยสารก็ดูโล่งๆนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ออกสถานีชุมทางบ้านภาชีอย่างสวยงามนะครับตอนนี้3:30 นะครับเราก็มาชมรถเที่ยวเข้ากรุงเทพขบวนรถด่วนที่76นะมาจากหนองคายนะครับปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็จะเข้าชานชาลาที่8นะครับสถานีประกาศเมื่อสักครู่ออกจากสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับก็จะจอดสถานีอยุธยาเป็นสถานีต่อไปอ
พอขอรอนะครับเปิดวีดแล้วนะขบวน76นะครับหนองคายกรุงเทพอภิวัฒน สวยงามนะครับดีเซลราง4ตู้มีตู้แอร์1ตู้ตอนนี้ประมาณบ่าย 3:42 นาทีนะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็กำลังจะเข้านะครับสถานีชุมทางบ้านภาชีอันนี้ซูมให้ดูเลยนะครับนี่นะรถเลี้ยวมาจากทางฝั่งสายเหนือแล้วก็ตามที่บอกนะครับว่าถ้าเลี้ยวไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นเหนืออันนี้รถก็เป็นรถเที่ยวล่องนะครับกำลังเข้ากรุงเทพได้เป็นรถจากฮิตาชิทำขบวนนะครับ112ค่อยๆมาอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นรถจากฮิตาชิหมายเลขอะไรสำหรับขบวน112นะครับก็เข้าชานชาลาที่9นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีขบวน109เข้าชานชาลาที่11ขบวน112นะครับฮิตาชิ4515ก็มีคนลงเยอะนะครับแล้วก็คนขึ้นก็พอสมควรเป็นอีกหนึ่งขบวนนะครับที่เข้ากรุงเทพเนี่ยเวลากำลังเหมาะเสียงหวีดที่ตะชินะครับหวีดทนรถจักรไอ้น้ำหรือทนคลุยขบวน109นะครับก็กำลังจะเข้าสถานีชุมทางบ้านภาชีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันเลยนะนี่นะครับด้านหน้าเราเห็นขบวน109นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่เป็นรถจากอันสตอมนะครับขบวน109ดูจังหวะสวนกันเลยนะฮะ109จะเป็นต๊อปหมายเลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้จังหวะสวยงามนะครับสวนกันเลยที่ชุมทางบ้านภาชีอ
น109นะครับมาแล้วนะฮะน่าจะเป็นเครื่องแคทนะครับ4120ขบวน109นะครับเข้าชานชาลาที่11ตอม4120นะครับเปิดหวีดเร่งเครื่องมาชมทางฝั่งนี้นะครับฝั่งมุมสูงสองตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตู้นอนแอร์ไปแล้วนะครับขบวน109เป็นจังหวะที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เลือกถ่ายได้ถูกมุมจริงๆซูมให้ดูนะครับด้านหน้าก็เป็นวิวต้นไม้นะครับสวยงามดูแล้วก็สบายตาแต่ตอนนี้นะครับ 4:22 นาทีนะครับมาชมรถเที่ยวขึ้นขบวนรถธรรมดาที่207กรุงเทพนครสวรรค์แล้วก็เข้าชานชาลาที่11นะครับสถานีชุมทางบ้านภาชีGEA 4530GEA หน้าดำนะครับนี่นะครับหัวมาโผล่ตรงนี้พอดีได้เวลาออกแล้วนะครับขบวน207 GEA 4530
วยงามนะครับกับบรรยากาศในยามเย็นก็ผ่านบริเวณหน้าวัดภาชีนะครับซึ่งก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของสถานีมาชมขบวนรถเร็วที่136อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับวันนี้รถล่าช้านะมาถึงหลังขบวน207รถเข้าชานชลาที่8นะครับได้รถจาก QS by 5211ดูบรรยากาศการโดยสารนะครับขบวน136ก็เป็นอีกหนึ่งขบวนยอดฮิตนะครับของคนเข้ากรุงเทพมาดูหัวรถจักรนะครับ QSY ฟ้าอาจจะครึ้มสักนิดนึงนะแต่บรรยากาศก็สวยงามนะครับยามเย็นที่ภาชีออกไปแล้วนะครับขบวน136ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ชุมทางบ้านภาชีบรรยากาศชิวๆหลังจากที่ขบวน136ออกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงว่างนะครับไม่มีรถไฟเข้าออกสังเกตบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังพรำๆลงมานะครับก็ให้บรรยากาศที่สดชื่นนะในระหว่างนั่งรอรถไฟช่วงเย็นอันนี้นะครับเราก็ถือโอกาสพักชมบรรยากาศไปด้วยกับบรรยากาศชิวๆนะครับฝนตกที่สถานีชุมทางบ้านภาชีนี่นะครับดูไปก็สดชื่นไปนะ นี่นะครับผมนี่นะครับก็ขึ้นมาชมบรรยากาศฝนตกในมุมสูงนะครับแล้วก็เย็นสบายนะครับผมมองต้นไม้เนี่ยแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นไปด้วยแล้วก็มาชมบรรยากาศด้านหลังสถานีนะครับหลังสถานีเนี่ยก็จะเป็นตลาดด้านนอกนะครับก็จะมี CJ อยู่นี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นตลาดนะครับก็มีร้านของกินมากมายนะเมื่อสักครู่ผมถ่ายรถไฟเสร็จก็เพิ่งไปหาอะไรกินมาเหมือนกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มาภาชีนะครับก็ไม่ต้องกลัวอดนะของกินอยู่หลังสถานีนี่แหละด้านนี้ก็มีตลาดนะครับบรรยากาศก็ดูคลาสสิกดีนี่นะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนนะครับที่อยู่ด้านหลังสถานีนะย่านสถานีเนี่ยก็กว้างใหญ่
ในช่วงนี้เราก็พักชมบรรยากาศต่างๆของสถานีนะครับก่อนที่เราจะไปชมขบวนต่อไปในช่วงเย็นก็จะเป็นขบวน210นะครับซึ่งปกติต้องมาถึงประมาณ 6:20 วันนี้สถานีประกาศว่ารถล่าช้านะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีขบวน301นะครับแถมมาในช่วงเย็นๆเกือบค่ำอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีแต่ตอนนี้เวลา 6:48 นาทีนะครับสถานีก็ประกาศว่าขบวน210กำลังจะเข้าแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะเดียวกับที่รถชานเมืองที่301กรุงเทพลพบุรีนะครับก็กำลังจะเข้าพร้อมกันตอนนี้หันหลังมานะครับเราเห็นไฟของขบวน301น่าจะเป็นจังหวะเดียวกันนะนี่นะครับยังไม่แน่ใจว่าใครจะมาก่อนนะใครมาก่อนก็ดูขบวนนั้นขบวน301นะครับกำลังเลี้ยวเข้ามาในชานชาลาที่11ก็มาดูขบวน301ก่อนนะครับได้รถจักรอันซ่อมนะครับหมายเลขอะไรC151นะครับขบวน301นะครับออกชุมทางบ้านภาชีแล้วเดี๋ยวขบวน210นะครับก็จะเข้าในชานชาลาที่8ก็เป็นจังหวะเดียวกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับขบวนรถธรรมดาที่210บ้านตาคลีกรุงเทพแล้วก็สวนกับขบวน301นะครับช่วงออกชุมทางบ้านภาชีวันนี้รถก็ล่าช้านะครับประมาณเกือบ30นาทีก็มาถึงเกือบทุ่มหนึ่งนะ
รีบมาแล้วก็ต้องรีบไปนะครับขบวนนี้เพราะว่าล่าช้ามาสถานีต่อไปนะครับสถานีพระแก้วนะนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับที่สถานีชุมทางบ้านภาชีแล้วเราก็มาชมรถไฟกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับจนตอนนี้ก็ช่วงค่ำๆพอดีก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับขบวน102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ